ครับมาพบกับเรื่องราวของการวิเคราะห์ข่าวสารของการฟุตบอลไทยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการที่พลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาพูดถึงเรื่องของผู้ตัดสินนะครับทั้ง VAR แล้วก็ AR นะครับที่ถูกใช้งานไปเมื่อ4เกมแรกของฤดูกาลนะครับโดยออกมาเปิดเผยหลังจากนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือตั้งแต่1เมษายนก็คือเดือนหน้าครับหลังจากกลับมาจากเบรก Kings Cup เนี่ยครับก็จะมีโปรแกรมประมาณนัดนึงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสโมสรไหนอยากได้ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ยืนอยู่หลังประตูแล้วก็VAR ที่เป็นวิดีโอเนี่ยต้องจ่ายเงินเองแล้วเพราะอะไรครับคือเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ละนัดแล้วก็ผู้ตัดสินในเมืองไทยไม่พอในไทยลีกตอนนี้มีแค่50คนเท่านั้นครับซึ่งค่าใช้จ่ายต่อแมตช์ก็ตกราวๆ 4-50,000 อ๋อเขาก็เลยโยนภาระไปที่สโมสรประมาณนั้นครับ ซึ่งก็มีคำถามว่าสโมสรไหนจ้างอาจจะใช้ VAR หรือว่า AR เนี่ยซึ่งมันจะไม่เป็นการติดสินบนหรือเปล่าซึ่งเจ้าบ้านจะต้องใช้ด้วยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สมาคมต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันที่สมาคมจัดคือปกติเนี่ยเดิมทีมี3คนแต่แอดขึ้นมาอีก2คนเนี่ยก็เพื่อการพัฒนาซึ่งก็เป็นข้อดีของสมาคมเองนี่ออกมาครับแล้วก็ถ้าไปให้สโมสรแชร์กันหรือว่าสโมสรละ 20,000 เงี้ยมันก็เท่ากับว่าสมาคมไม่ได้ดำเนินความสะดวกในการจัดการแข่งขันให้กับสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมอ่ะถูกต้องมันก็ดูแปลกๆนะครับปกติซึ่งปกติเนี่ยผมว่าในยุโรปอ่ะครับก็ไม่มีไม่น่ามีแบบนี้ไม่น่ามีหลีกไหนที่สโมสรต้องจ่ายค่ากรรมการเองนะมันเหมือนไปเดินสายแล้วก็เตะแล้วก็จ่ายแชร์กันจ่ายค่ากรรมการอ่ะครับซึ่งผมมันก็แปลกๆนะแต่เรื่องนี้ต้องดูฟีดแบ็กจากสโมสรก่อนว่าสโมสรเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างในเรื่องของผู้ตัดสินที่อ้าวจู่ๆก็กำลังดีเลยจู่ๆก็หยุดใช้อะไรเงี้ยครับ